สูตรเครื่องดื่มชาเขียวลดน้ำหนัก2กิโลต่อสัปดาห์มีคนทำได้คุณก็ทำได้ลองดูเลยสวัสดีครับเรื่องรูปร่างและน้ำหนักเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้หญิงใครหลายคนอาจจะไม่ยอมเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาสวยได้เราก็สวยได้จึงมีผู้คนมากมายสรรหาวิธีการลดน้ำหนักต่างๆไม่ว่าจะเป็นเข้าฟิตเนสอดอาหารหรือแม้กระทั่งการซื้อยาลดความอ้วนมารับประทานแต่ว่าใครจะคิดว่าแค่ชาเขียวเท่านั้นก็สามารถลดความอ้วนได้วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการรับประทานชาเขียวแบบง่ายๆที่คุณนั้นสามารถทำได้ทุกวันและก็มีผู้ที่สามารถนำไปใช้แล้วได้ผลลดน้ำหนักได้สูงสุดถึง2กิโลกรัมต่อ1สัปดาห์ใช่ครับอาทิตย์เดียวเท่านั้นเองก็สามารถลดได้แล้ววิธีการดื่มชาเขียวเพื่อลดน้ำหนักมีวิธีดังต่อไปนี้เพียงแค่คุณดื่มเครื่องดื่มชาเขียวแบบร้อนเป็นประจำเทคนิคง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถลดได้แล้วแต่ว่ามีกลเม็ดเคล็ดลับอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองนั่นก็คือเครื่องดื่มชาเขียวของคุณนั้นห้ามใส่น้ำตาลโดยเด็ดขาดเพราะในน้ำตาลสามารถนำไปแปรจากความหวานให้กลายเป็นไขมันและแป้งได้ซึ่งจะทำให้คุณสมบัติในการเผาผลาญไขมันของชาเขียวนั้นลดลงและนอกเหนือจากนั้นในเครื่องดื่มชาเขียวแบบร้อนนั้นยังมีสารที่สามารถยึดเกาะกับไขมันแล้วขับออกเป็นของเสียทางอุจจาระและปัสสาวะได้อีกด้วยซึ่งเหมาะมากสำหรับการดื่มเป็นเครื่องดื่มยามว่างเพราะว่าในลำไส้ของเราน่าจะมีไขมันเยอะอย่างแน่นอนรู้แบบนี้แล้วรออะไรล่ะครับอย่างนี้ต้องลองเพราะว่าหุ่นสวยสุขภาพดีเรายอมกันไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งรู้ด้วยว่าวัตถุดิบอย่างชาเขียวสามารถช่วยลดน้ำหนักได้อันนี้ต้องลองโดยด่วนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆจากเราขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชม